ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งนี่นะครับทางจังหวัดหนองคายเพิ่นก็มีกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะครับทางจังหวัดหนองคายเพิ่นก็ได้เร่งรณรงค์สำรวจแล้วก็ซ่อมภาชนะเพื่อกักเก็บน้ำครับไว้ใส่ในช่วงภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพิ่นมั่นใจว่าสามารถผ่านกับสถานการณ์ภัยแล้งของปีนี้ไปได้ด้วยดีครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมและก็สร้างภาชนะเก็บน้ำเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และก็ประชาชนทั่วไปให้มีจิตสำนึกและก็มีความตระหนักในการใส่น้ำอย่างประหยัดมีส่วนร่วมในการสำรวจซ่อมและการสร้างภาชนะเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใส่ในสภาวะขาดแคลนน้ำภายในงานก็มีกิจกรรมการมอบภาชนะบรรจุน้ำครับเพื่อเป็นการเป็นถังครับถังสำหรับใส่น้ำนี่แหละครับให้กับหมู่บ้านให้กับตัวแทนผู้อยู่ในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ก็มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและกับนักเรียนครับโดยได้ตระหนักถึงการใส่น้ำอย่างประหยัดและการสร้างฝายกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็หน่วยงานเครือข่ายประชาชนนักเรียนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมกว่า500คนครับส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพิ่นก็ได้บอกว่าการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้มีการสำรวจหมู่บ้านที่คาดว่าสิประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใส่นี่ครับก็ขอให้ทางอำเภอโดยสำนักงานปภ.นี่ครับของจังหวัดหนองคายก็ได้ร่วมและก็สำรวจหารือกับหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงจากการตรวจสอบทางอำเภอก็ได้รายงานว่ามีอยู่ประมาณ10หมู่บ้านครับที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งทางจังหวัดหนองคายเพิ่นก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพี่น้องประชาชนได้รับปัญหาก็ขอให้เขาไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับซึ่งก็มั่นใจว่าชาวหนองคายสิผ่านวิกฤตภัยแล้งในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับระหว่างเป็นกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นนะครับทั้งจังหวัดหนองคายเมื่อกี้นี้ครับ